จ่อไม้มิเมดเนตผู้บัญชาการตำรวจสั่งสอบจ้างตำรวจ50นายชี้แต่งเครื่องแบบมีโทษคุก5ปีจ่อไม้มิเมดเนตผู้บัญชาการตำรวจสั่งสอบจ้างตำรวจ50นายชี้แต่งเครื่องแบบมีโทษคุก5ปีตรวจสอบแล้วมีทั้งตำรวจจริงและคนแต่งเครื่องแบบตำรวจวันที่19มิถุนายน66พลตำรวจโทอาชญน ไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าจากกรณียูทูบเบอร์ชื่อดังเนตมิเมดเนตจ้างตำรวจ50นายคอมมานโดไล่ล่าในห้างร้างโดยโพสต์คลิปภารกิจการเอาตัวรอดคลิปหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าจะรอดไหมจนกลายเป็นกระแสสังคมถึงความเหมาะสมนั้นประเด็นนี้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจรับทราบแล้วโดยสั่งการด่วนให้พลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสทำรงผู้บัญชาการพ 0.7 และพลตำรวจตรีไพโรจน์คุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุถ่ายทำรายการดังกล่าวลงตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่ปรากฏในคลิปเป็นตำรวจจริงหรือไม่ได้ขออนุญาตถ่ายทำการแสดงในการแต่งกายตำรวจตามระเบียบกฎหมายหรือไม่รวมทั้งการใช้อาวุธปืนยุทโธปกรณ์ยานพาหนะถูกต้องหรือไม่หากพบเป็นความผิดให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเบื้องต้นทราบว่ามีข้าราชการตำรวจจริงบางนายที่ร่วมแสดงส่วนผู้แสดงอื่นๆกำลังตรวจสอบโดยละเอียดเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าวหากเป็นข้าราชการตำรวจที่จะทำการแสดงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต้องปฏิบัติตามระเบียบตำรวจไม่เกี่ยวคดีลักษณะที่30การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าการขออนุญาตใช้สถานที่บุคลากรอุปกรณ์ยานพาหนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมเพื่อประกอบฉากถ่ายทำเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนต้องเสนอบทเนื้อหาตามลำดับชั้นเพื่อให้ผู้บังคับการอนุมัติจึงจะทำการแสดงได้หากฝ่าฝืนต้องเป็นความผิดทางวินัยบุคคลที่ไม่ใช่ตำรวจแต่มารับจ้างแต่งกายเป็นตำรวจหากไม่ขออนุญาตโดยถูกต้องจะมีความผิดตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 มาตรา 152 ฐานแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิจะมีโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง5ปีและความผิดตามป.อาญามาตรา 146 ผู้ที่ไม่มีสิทธิสวมเครื่องแบบหรือประดับเครื่องหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจหากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนยูทูบเบอร์ชื่อดังเนตมิเมดเนตผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการแสดงในกรณีที่จะต้องมีแสดงแต่งกายเป็นตำรวจหรือแต่งกายคล้ายตำรวจที่ประสงค์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนจะต้องแจ้งบทเนื้อหารายละเอียดเครื่องแบบเครื่องแต่งกายที่ต้องใช้แสดงให้หัวหน้าสถานีตำรวจนะท้องที่ที่จะถ่ายทำไม่น้อยกว่า5วันก่อนทำการถ่ายทำหรือการแสดงตามร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565 มาตรา 155 ประกอบกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การแจ้งให้หัวหน้าสถานที่ตำรวจท้องที่ทราบซึ่งหากไม่มีการขออนุญาตโดยถูกต้องแล้วไปจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ตำรวจมาแต่งกายเป็นตำรวจโดยไม่มีสิทธิจะเป็นความผิดฐานเป็นผู้ใช้และเมื่อมีการกระทำความผิดลงมีการแต่งกายตำรวจโดยไม่มีสิทธิยูทูบเบอร์ผู้นั้นจะต้องรับโทษเสมือนตัวการโฆษกตำรวจกล่าวอีกว่าฝากถึงยูทูบเบอร์หรือผู้ที่จะทำการถ่ายทำการแสดงละครภาพยนตร์หรือการแสดงอื่นๆในทำนองเดียวกันเพื่อจะใช้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนหากมีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบตำรวจแต่งกายคล้ายตำรวจหรือต้องใช้อุปกรณ์ยานพาหนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายเพราะบางครั้งอาจจะดำเนินการไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทำให้เสื่อมเสียแก่ข้าราชการตำรวจทำให้คนหลงเชื่อว่าเป็นข้าราชการตำรวจจริงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนได้หากฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญาจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ถูกต้องมีการขออนุญาตตามลำดับชั้นถึงผู้บังคับการหากฝ่าฝืนจะมีโทษทางวินัยทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมสมเกียรติแห่งเกียรติยศศักดิ์ศรีของเครื่องแบบตำรวจที่จะปรากฏออกสู่สาธารณชนรายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เตรียมออกหมายเรียกยูทูบเบอร์ดังเนตมิเมตมาสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องการจ้างตำรวจ50นายคอมมานโดไล่ล่าในห้างร้างจนกลายเป็นกระแสสังคมถึงความเหมาะสมหรือไม่ขณะเดียวกันกำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงความเหมาะสมถ้ามีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีทางวินัยและอาญาถ้าเข้าข่ายว่ามีความผิดดราม่าไมเมดเนตทำคลิปจ้างตำรวจ50คนมาไล่ล่าถกสนั่นเหมาะสมไหมสุดซึ้งสาวจัดงานแต่งตัวเองพร้อมพ่อกับแม่สารฝันให้บุพการีชาวเน็ตแห่ชมโมเมนต์ครอบครัวสุดซึ้งลูกสาวอวยพรพ่อแม่จัดงานแต่งงานพร้อมกันเผยยินดีกับความสุขนี้อยากให้พ่อทำตามสัญญาสำเร็จในวันสำคัญของตัวเองใครไมยมกก็คงอยากให้คนรักครอบครัวหรือคนใกล้ชิดมาแสดงความยินดีและมีความสุขไปด้วยกันดังเช่นหญิงสาวคนหนึ่งที่อยากให้พ่อแม่มีความสุขที่สุดในงานแต่งงานของเธอคลิปวิดีโอของผู้ใช้ติ๊กต็อกบัญชีแอดแมกริงริงกลายเป็นไวรัลไปทั่วโซเชียลเมื่อเธอได้โพสต์คลิปวิดีโอในงานแต่งงานงานหนึ่งที่แต่งงานพร้อมกัน2คู่สิ่งที่น่าทึ่งคือเป็นงานที่ลูกสาวตั้งใจจัดงานแต่งพร้อมพ่อกับแม่ตัวเองเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอบอุ่นและชวนซึ้งแบบสุดๆโดยเจ้าสาวกล่าวว่าสมัยก่อนพ่อเคยสัญญากับแม่ไว้ว่าจะเข้าพิธีแต่งงานเหมือนกับคู่อื่นๆเป็นสัญญาที่ลูกสาวได้ยินมาตั้งแต่เด็กวันนี้เธอเลยตัดสินใจทำให้มันเป็นจริงซึ่งพ่อแม่ของเจ้าสาวนั้นอยู่กินกันมานานถึง30ปีด้านชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียบซึ่งส่วนใหญ่ก็แสดงความยินดีและชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้ตัวอย่างความคิดเห็นชาวเน็ตสุขสันต์วันแต่งงานทั้งสองคู่ค่ะอบอุ่นดีค่ะน่ารักมากค่ะครอบครัวนี้อบอุ่นมากคุณพ่อคุณแม่ยังหนุ่มสาวมากเลยขอให้มีความสุขมากๆค่ะอยากแต่งเหมือนกันมีลูก2คนอยู่กันมา18ปีแล้วซึ้งใจจังเห็นภาพแบบนี้ทีไรน้ำตามันไหลเอง